สวัสดีครับ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 ทุนเวียนสวัสดีเอฟซีา FC ชาวไทยทุกทุกท่านแล้วก็สวัสดีเอฟซีชาวต่างประเทศทุกทุกคนเลยแล้วก็สวัสดีวัยรุ่น 5G นะครับที่รักการปลูกต้นไม้เนาะไม่ว่าจะเป็นไม้ด่างไม้ประดับไม้มงคลหรือว่าไม้ผลนะครับที่ปลูกข้างบ้านเอาไว้เก็บทานกันสดๆเนาะก่อนอื่นเลยยังไงก็ ขอฝากนะครับเ,เพื่อนๆนะครับที่ดูคลิปผมนะครับช่วยกดถูกใจนะครับหรือว่ากดติดตามในส่วนของเพจบ้านสวนวัสนาดีด้วยนะครับเ,เพื่อนๆนะถ้าชอบใจยังไงกันก็เนาะถ้าติดตามกันก็รบกวนฝากพิมพ์ a c e b o o k นะฮะแล้วก็เป็นเพจนะพิมพ์ว่าบ้านสวนวัสนาดีนะครับมันจะมีเพจอยู่ก็นะฮะใครว่างๆไม่ได้ทําอะไรก็ลองนะครับ กดถูกใจกดติดตามกันได้นะครับเป็นเพื่อนคลิปนี้มาค่อนข้างเย็นเลยนะไม่รู้ว่ากล้องโฟกัสหรือเปล่าเพราะว่ามันมืดแล้วเ,เพื่อนเพื่อนเพิ่งทำงานเสร็จหัวฟูกันเลยทีเดียวนะฮะจบใช้กล้องหน้ามันก็มันมองไม่เห็นไงแสงมันไม่พอก็ <c oughs> เลยต้องหาไฟมามานีต้อต้องอย่างนี้ไหมฮาหาอะอย่างนี้ <c oughs>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  นะคลิปนี้ไม่ได้มา อะไรมาบอกกล่าวนะแต่ว่าห้องใจห้องใจห้องใจพอดีเมื่อกี้แบบทํางานไปด้วยเนาะแล้วก็เผินเลื่อนโทรโศัพท์เอ้ยเราไม่ได้เข้ากลุ่มในส่วนของพวกกลุ่มเพจกลุ่มต้นไม้ด่างอะไรต่างๆนาๆนาอย่างเงี้ยก็เฮ้ยแบบค่อนข้างตกใจอ่ะคือแบบหลายๆกลุ่มนะบาง,บางกลุ่มอ่ะมีเขาเรียกว่าสมาชิกเนี่ยเป็นแสนคนนะมึงแต่ว่า เวลาเขาโพสต์ขายต้นไม้อ่ะมีคนสองคนถูกใจเองอ่ะแล้วแบบโหเฮ้ยมันขนาดนี้เลยเหรอคือคลิปเนี้ยหลังจากอ่าผมตอบคำถามเพื่อนไปเยอะแล้วใช่ไหมถ้าเพื่อนเนคนไหนเห็นคลิปผมนะตอนนี้นะครับตอบคำถามผมมั่งดิว่าเอ้ยคือเดี๋ยวนี้ได้เข้าเพจพวกกลุ่มไม้ด่างไม้ประดับอะไรกันบ้างหรือเปล่านะครับแล้วก็อ่าเดี๋ยวนี้ มีการช้อปปิ้งต้นไม้กันบ้างไหมนะแล้วก็มีเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ยังตามเก็บไม้ตัวไหนอยู่บ้างหรือเปล่านะผมผมอยากรู้อะ่ะเพราะว่าต้องบอกว่าณนะตอนนี้นะครับณนะตอนนี้คือผมเนี่ยไม่ได้ตามกลุ่มมาต้องบอกว่าตั้งแต่ต้นปีเข้าแบบแค่เลื่อนแบบผ่านๆหรือว่าบางกลุ่มเขาก็จะเด้งมานะมันเขาก็จะเด้งมาว่าเอ้ยมัน มันมีอะไรเคลื่อนไหวบ้างอะไรเงี้ยแต่โดยส่วนตัวไม่ค่อยได้เข้าไปนอกจากจะไปหาข้อมูลบางอย่างทําคลิปเข้าแล้วก็ออกแล้วก็ยาวแล้วก็ไปทํางานแล้วสิบกว่าวันมานี้คือฝนตกทุกวันนะบางทีกลับมาเยน็ยนๆแล้วจะถ่ายคลิปก็ไม่ค่อยได้ถ่ายเพราะบางทีช่วงเนี้ยเพื่อนๆอ,อาจจะเห็นผมลงคลิปวันเว้นวันนะฮะแล้วก็ไม่ค่อยได้ตัดต่อด้วยคืออยากทําคลิปให้เพื่อนๆนั่น,นแหละมาตอบคาถามว่าตอนนี้รู้สึกจะมีคําถามค้างคาเลยไวใน u t u b e เนี่ยค่อนข้างเยอะเลยแต่ พอเอิญได้เข้าไปแบบเฮ้ยดูในเพจอะนะดูในเพจแบบต้นไม้เออเขาโพสต์มาขายอะไรเงียบมากเลยอะ่ะไม่ค่อยมีคนถูกใจอะไรนอกจากแบบเป็นคนดังประจํากลุ่มจริงๆยังมีโพสต์มีอะไรที่มีคนรู้จกักก็จะมียอดกดไลค์สองร้อยสามร้อยสี่ร้อยอะไรเนี่ยแต่ก็น้อยอะ่ะส่วนใหญ่คือแบบแทบจะไม่ถึงสิบ้วกลุ่มใหญ่ๆหลายกลุ่มเลยบางกลุ่มนะเข้าไปนะแบบไม่มีใครกดไลค์เลยแบบว่างมากอะ่ะ บางกลุ่มก็ตายไปเลยหลายๆกลุ่มนะกลุ่มที่แบบตอนช่วงไม้ด่างบุมๆนะก็เปิดเฉพาะเขาเรียกว่าไม้เฉพาะตัวขึ้นมาก็เดี๋ยวนี้ลองเข้าไปก็แบบเ hey, ฮ้ยโหโพสมาไม่มีคนดูไม่มีคนเห็นเลยเหรออะไรเงี้ยเออมันก็แปลกเนาะทำไมก้อนนี้โพสอะไรไปนี่คือมีคนกดไลค์กดถูกใจอย่างน้อยแบบสี่สิบห้าสิบหรือร้อยไลค์เนี่ยมันก็มีความแบบกระชุ่มกระชวยนะสําหรับคนที่ปลูกต้นไม้แล้วก็ขยายพันธุ์ไม้อ่าแล้วก็ เอาไปขายทางกลุ่มนะฮะทางเพจต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เข้าไปดูนะตอนนี้โหอึง้งบอกเลยว่าอึ้งทึ่งมากเลยครับว่ามันไม่มีคนดูหรือว่ามันไม่เห็นหรือว่าณนะปัจจุบันนี้คือเฟ e บุ๊กมันปิดกั้นด้วยหรือเปล่าโดยส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมก็เฟซบุ๊กประจำตัวผมผมก็ไม่ค่อยได้ได้โพสเท่าไหร่นะแต่ก็สังเกตแล้วว่า เฮ้ย hey, ยอดไลค์อะไรอย่างเงี้ยยอดคน,คนตนดกดถูกใจนี่คือมันน้อยลงเยอะนะฮะหรือว่าเขาไม่ชอบหน้าเราก็ไม่รู้ก็เลยอยากมาถามตรงเลยคนที่เห็นคลิปผมทาง youtube ว่ามันเป็นเพราะอะไรอ่ะมันเป็นเพราะคือหนึ่งเพื่อนๆไม่ว่างกันหรือป่ะคือไม่ว่างกันหรือยังไงเอ่ยไม่ค่อยได้เข้าไปกลุ่มหรือว่า้ตอนนี้มันแบบ มีภาระค่าใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าโหช่วงนี้ข้าวปลาอาหารทุกอย่างก็แพงค่ะรถค่ะน้ามันค่ะอะไรแบบมันเยอะแยอะอะไรก็แพงก็เลยเซฟๆซฟกันไว้หรือว่าแบบเบื่อแล้วไม่ด่างไม่อยากปลูกและมันโดนปั่นกันเยอะมากราคามันเยอะคนมาขายเยอะนะประมาณนี้หรือยังไงแชร์มาหน่อยแล้วมีใครตามหาไม้อะไรไหมคือในใจนะตอนนี้ก็แบบยังเก็บไม้อะไรหรือเปล่าอยากได้อะไรหรือเปล่า แล้วผมเนี่ยคือตอบตอบของผมก็เลยละกันนะของผมนี่คือต้องบอกว่าผมยังอยากได้บุสารคำอยู่เป็นไม้ที่หนึ่งในด,ดวงใจชอบต้นแรกต้นอะไรเลยถนะ้าชอบตั้งแต่ยังไม่รู้จักชื่อเขาด้วยซ้ำนะตั้งแต่ราคาสองร้อยห้าสิบมั้งถ้าจําผมเคยเล่าหลายรอบแล้วละ่นะเนาะสองร้อยห้าสิบแต่ตอนนั้นค่าแรงขั้นต่ำร้อยสาสิบกว่าบาทนะก็ทุกวันนี้ก็ยังไม่มีก็ยังตามหาอยู่นะแต่ อ่าพอไปเห็นกลุ่มในกลุ่มโพสต์ขายกันอยู่ก็แบบอ้อย,ยังแบบณนะชั่วโมงนี้เซฟตังไว้ก่อนดีกว่าอะไรประมาณเนี้ยนะไม่รู้ว่าท,ทุกทท่านเนี่ยเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะแต่ก็มีบางกลุ่มที่ยังมีการเคลื่อนไหวแบบค่อนข้างเยอะนะกลุ่มเสน่จนอะไรเงี้ยก็เขาก,เขาก็เขาก็โอเคนะมีการพูดคุยคุยเล่นอะไรกันบ้างแต่หลายๆกลุ่มที่ผมเข้าไปนี่คือเขามาโพสต์ขายอย่างเดียวแล้วก็มันไม่มีคนกดไลค์ก็มีอ่ะคือคือมันเยอะเกินไงเยอะเกิน อาจจะด้วยแบบภาพไม่สวยหรือต้นไม่สวยจริงอะไรเงี้ยมองผ่านนะถ้าโดยส่วนตัวแล้วผมไม่แต่ใครเข้าไปในกลุ่มยังไงเจอใครก็กดไลค์เพื่อสร้างกําลังใจให้กันและกันก็แล้วกันเนาะนะก็อยากจะมาเนี่ยถามเพิ่นแค่นี้คือข้องใจมากนะสำหรับช่วงนี้หรือ Facebook มันปิดกั้นว่ะใครโพสบ่อยบ่อยใครขายบ่อยบ่อยทางออนไลน์ลอง ลองแชร์กันหน่อยผมอยากได้ข้อมูลครับว่ามันเป็นอะไรช่วงนี้หรือว่าเพื่อนๆไม่อยากเข้าหรืออยากเบื่อหรือ,อ Facebook เฟซบุ๊กมันปิดกั้นนะก็ลองดูแล้วก็มีใครตามหาต้นไม้อะไรไหมต้นไม้อะไรที่อยากได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็มีแพนอะไรไปไหนกันหรือเปล่านะฮะต้นปีไม่รู้จะคุยอะไรคลิปนี้ทํานู่นทํานี่มาแบบซะเลยแต่ว่าอยากอยากลงคลิปอะแล้วเข้าเพจเข้าเพจก็แบบไปคลอง ค้องใจขลองใจเขาเพจขลองใจก็เลยมาถามหน่อยว่าเป็นยังไงกันบ้างนะบางกลุ่มนี้แบบโอ้โหนะคือเราไม่อยากให้ไอ้นี่เลยอะไม่อยากให้มันมันเป็นแบบนี้แต่ว่าทำยังไงได้เนาะเขาอาจจะเบื่อกอันแล้วเพราะว่ามันก็แบบดังๆมาสองปีแล้วเนาะไม้ดังไม้กระแสอะไรอย่างเงี้ย ทำเยอะก็หาว่าปั่นกะระแสผมก็ยังหาว่าผมนี่ยังโดนนะหาว่าปั่นกะระแสแต่ผมปูกับผมรักเริ่มลกแล้วเนี่ยแล้วก็ไม่ได้แยกไม่ได้อะไรด้วยทันๆคลิปนี้ฝากขามเพื่อนเพื่อนแค่นี้แหละนะแล้วก็เดี๋ยวมีอะไรให้ดูรอบก่อนมีคนโชคดีแล้วด้วยนะที่ผมถ่ายไปรอบนี้ก็ใครตามมาก็ลองดูนะเราจะให้ดู อันนี้ไม่ได้อวดนะพอเปิดแฟดปุ๊บสีมันสีมันไอ้นี่ไปเลยอะ่ะผมจะบอกว่าเศรษฐีวินตันผมมันออกดอกอีกแล้วมีสามดอกนะนเพื่อนๆมีสามดอกนะเนี่ยใบเนี้ยมีคนถูกแต่แฟดโดนไฟมันโดนแฟดไปมันจะสีดูจืดๆเดี๋ยวผมลองลองเอาไฟนี้ก่อนนะ ต่ผมลองดูนี้ก่อนว่ามันเออเนี้ยใบเนี้ยใบล่าสุดลองดูเอากันเดอ้อคลิปนี้มาคุยเล่นกันก็นกเลยไม่ได้ไม่ได้อะไรมากมายเนาะมองดูนะเพื่อนว่าเลขอะไรใครจะแคปหน้าจอก็แคปไปเนี่ยนี่เพราะว่ามันเป็นต้นไม้ให้โชค่ยเดี๋ยววันหลังผมจะจะลองทำต้นไม้ต้นไม้ให้โชคแล้วกันเนาะ อย่างน้อยเราปลูกต้นไม้ก็น่าจะมีความเชื่ออะไรบ้างยังไงบ้างนะว่าเฮ้ยมันมีโชคมีลาบมันมีต้นไม้อะไรบ้างที่ปลูกแล้วก็มันมาทางสายนี้อันนี้ใบล่าสุดน,นะครับออกดอกลำใบมันจะเล็กอันนี้ก็อีกใบหนึ่งแต่อันนี้คงไม่ไม,ไ,มไม่นี่นะดูเอาลนะแคปเอานะนเพื่อนๆแล้วเนี้ยใบใบอันนี้มานี่เผือกหมดเลยมีติดด่างนิดนึงอันนี้คงไม่ต้องส่องอะไรอะดูแล้วอะเห็นไหมคงไม่มีอะไรหรอกสําหรับอันนี้ นี่อ่ะอันนี้ถ่าย 4K ให้เนี่ยพนลไม่ได้ตัดต่อไงมันก็สัด์ 4K เลยไม่มีด่างมีใบนี้แหละอ่ะใครอยากได้โชคได้ลาบก็เอาไปนะสาธุขอให้ร่ำให้รวยกันทุกคนนะครับเพื่อนๆมีดอกสามดอกใครยังไม่เคยเห็นดอกวินสันด่างนะมันก็ด่างกันด่างด่างยันดอกนะนเพื่อนๆแต่นี้ไฟมันไม่ค่อยเนี่ยสีมันไม่ค่อยเท่าไหร่ผมว่าจะทำคลิปอ่า ข้อแตกต่างระหว่างาวินสันนะฮะวินสันปลอมกับวินสันจริงไม่รู้ใช้หัวข้ออะไรดีแต่่วนใหญ่คนจะบอกว่วินสันปลอมหรือเปล่าพี่นะว่าจะทําคลิปแจกแจกให้อยู่แต่ว่ารอรอ,อต้นเล็กเขาโตนิดนึงนี่แหละประมาณนี้แหละเพื่อนๆจนเงินผมก็อ,อกู้อยากโช์อยากโชนี่ต้นใหญ่มากแล้วจะท่วมหัวผมแล้วะแต่มันมีที่รองอันนี้จันเงินสนันเนจันเงินอันนี้จันเขียว ต้นเขียวงามงาม,อมเอามาให้ดูกันนะนี่อันนี้ก็วินสันน,นี่ไม่รู้สามสีวินสันสามสีเอามาให้ดูเผื่อใครอยากได้โชคได้ลาบแต่ก็มีต้นใหญ่นั่นแหละเนี่ยต้นใหญ่กระดูกจมูกผมมีสองใบแล้วนะครับเออโอเค ไม่มีอะไรคลิปนี้แค่มาถามแล้วก็ผมขอถามบ้างนะอย่าว่ากันแล้วกันผมอ่ผมขอถามบ้างเพราะว่าเพื่อนๆถามผมมาเยอะแล้วผมตอบมาเยอะแล้วเนาะใครดูคลิปนี้คอมเมนต์มาหน่อยว่าเฮ้ยทำไมอ่ะในกลุ่มอ่ะไม่ค่อยได้เข้าไปกันเือไงเราหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะเฟซบุ๊กเขาปิดกั้นหรือเปล่าหรืออ่ไม่อยากได้ต้นไม้แล้วเก็บเงินไปทำอย่างอื่นนะครับหรือว่า คนที่อยากปลูกเนี่ยต้องบอกว่าอยากได้ไม้อะไรในใจแล้วก็ยังซื้อไม้ปลูกไม้กันอยู่ไหมนะโอเคแค่นี้แหละคลิปนี้คิดถึงเลยทำคลิปมาหาโอเคผมไก่บ้านสวนวัสดีขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปล้สวัสดีครับ